็เบิกบานไม่คิดเรื่องใดๆทั้งสิ้นปล่อยวางสิ่งรอบนอกไม่เอาเรื่องราวต่างๆมาคิดมาปรุงแต่งมีแต่เรื่องที่หายใจเข้ามีแต่เรื่องหายใจออกให้เชื่อมกันไประหว่างหายใจเข้าและหายใจออกให้สืบเนื่องกันไปเป็นสันสติก็เรียกว่าวิตกและพิจารณาวิจารณ์อยู่ที่ลมของเราทำวิตกวิจารอยู่ที่ลมเพื่อจะสร้างสืบเนื่องเป็นสันตติเพื่อใช้จิตนั้นเป็นสมาธิหรือปิติเกิดขึ้นในจิตของเราเมื่อจิตของเรามีปิติจิตนั้นก็เบิกบานเพราะเรามีผู้รู้และผู้ตื่นอยู่สม่ำเสมอโดยการที่สืบเนื่องระหว่างหายใจเข้าและหายใจออกนั่นแหละผู้ตื่นตัวก็จะเกิดขึ้นกับเราตัวนั้นเป็นตัวสันสติสืบเนื่องเรียกว่าสร้างวิตกและพิจารณาวิจารให้สืบเนื่องกันไปเพื่อต้องการให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิพยายามเนี่ยนะประคองลมเข้าลมออกสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างมีตัวผู้รู้ว่าลมเข้าแล้วก็รู้ลมออกแล้วก็รู้สร้างตัวผู้รู้ว่าลมเข้าลมออกอยู่สม่ำเสมอมันจะสงบก็ดีไม่สงบก็ดีเราก็มีตัวผู้รู้ไว้ว่าปัจจุบันเรานั่งจิตเรากำลังสงบเพราะจิตเราผูกพันกับลมเข้าลมออกนะทำวิตกวิจารอยู่ที่ลมเข้าลมออกมีความรู้ชัดมีผู้รู้เกิดขึ้นมีผู้ตื่นเกิดขึ้นจิตนั้นก็ตั้งเป็นสมาธินั้นจิตนั้นก็เบิกบานพยายามประคองจิตที่อยู่ที่กายของเราประคองจิตที่อยู่ที่ตัวเองพยายามอย่าไปเรื่องราวข้างนอกมาคิดสิ่งที่มาจากข้างนอกเราก็วางซะแล้วก็ปล่อยมันไปซะน้อมจิตของเรามาดูกายของเรามาพิจารณาลมของเราว่าลมที่เข้ารูตมูกสองข้างลมที่ออกจากรูตมูกสองข้างเราก็พิจารณาให้รู้และเห็นตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นลมเข้ามีความรู้ชัดลมออกมีความรู้ชัดให้จิตเราตั้งมั่นระหว่างลมเข้าลมออกสืบเนื่องกันไปเรียกว่าสร้างวิตกวิจารสืบเนื่องกันไปนะจนจิตเราตั้งมั่นเป็นหนึ่งก็เริ่มเกิดปิติเกิดสุขเกิดอารมณ์เอกคตา
พยายามจะปล่อยจิตส่งออกเข้าไปข้างนอกน้อมจิตของเรามาอยู่ที่กายของเราเอาสติของเรานี่คุมจิตให้มีความระลึกรู้อยู่ที่กายของเรามีความรู้ชัดเห็นชัดในกายของเราว่ากายเรากำลังนั่งขัดสมาธิกายเรากำลังหายใจเข้ากายเรากำลังหายใจออกให้มีตัวผู้รู้ว่ากำลังหายใจเข้าก็รู้ชัดให้มีตัวผู้รู้ว่าหายใจออกก็มีความรู้ชัดและสืบเนื่องกันไประหว่างหายใจเข้าและหายใจออกพยายามประคองจิตเราอยู่ที่กายของเราให้จิตมีสติระลึกรู้เห็นกายเรานั่งขัดสมาธิว่าตอนนี้กายเรานิ่งเราก็รู้ว่ากายเรานิ่งกายเราเฉยเราก็รู้ว่ากายเราเฉยให้รู้ตามความเป็นจริงที่ปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นว่ากายนิ่งกายเฉยพยายามประคองจิตให้ดูตัวเองว่าตัวเองนี้กำลังนั่งขัดสมาธิตามที่พุทธเจ้าขัดสมาธินะเหมือนพระพุทธรูปเอาว่ากายนิ่งก็รู้ว่ากายกำลังนิ่งกายสงบก็รู้ว่ากายกำลังสงบให้มีความรู้ชัดว่ากายนิ่งกายสงบอันนี้เนี่ยเป็นบุญอันนี้เนี่ยเป็นกุศลกุศลเป็นพุทธราชบุญคือสบายกายสบายจิตหรือสบายใจตอนนี้รู้ว่ากายสงบก็รู้ว่ากายเราสงบตั้งตัวผู้รู้เห็นตามความเป็นจริงว่ากายเรากำลังสงบเราก็มาดูจิตของตัวเองที่ว่าจิตเราสงบไหมจิตเราหวั่นไหวไหมไหวเรื่องอะไรจิตเราแกว่งไหมเราก็ดูพิจารณาจิตของเราถ้าไม่แกว่งไม่หวั่นไหวแสดงว่าจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งนั่นแหละสมาธิเกิดขึ้นในท่านั่งขัดสมาธิ
การปฏิบัติธรรมนี่เมื่อเรานั่งสมาธิเนี่ยเราต้องมีความอดทนนะเพราะว่าการนั่งเนี่ยเป็นฐานที่กว้างนะมันไม่ล้มไม่เซมันไม่ขมำนะความตั้งใจเราต้องมีถ้าเราไม่มีความตั้งใจเราไม่มีศรัทธานะอะไรนิดเราก็ไม่ทนอะไรหน่อยก็ไม่เอามันไม่ผ่านไม่ผ่านอะไรล่ะเพราะใจมันร้อนใจมันไม่เย็นอ่ะไม่ผ่านความร้อนร้อนมันก็ลุ่มอยู่นั่นเพราะอะไรก็เพราะว่าความตั้งใจเราไปหาใครเท่าใครก็ไม่รู้นะพระบอกว่าให้ดูกายดูลมนะเราก็ไปนู่นไปหาใครเท่าใครก็ไม่รู้นั่นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องละให้หมดรอบตัวเองนะขาดรอบตัวเองต้องละมันนึกถึงตัวเองเอาไว้ว่าตัวเองกำลังปฏิบัตินั่งสมาธิอยู่มันปวดก็ต้องทนมันเจ็บมันก็ต้องทนดูการปวดการเจ็บเห็นการปวดเกิดขึ้นเดี๋ยวปวดมันก็ดับเห็นความเจ็บเกิดขึ้นเดี๋ยวเจ็บมันก็ดับก็พระเจ้าท่านกล่าวไว้ชัดแจ้งมันเกิดแล้วมันก็ต้องมีดับเกิดแล้วไม่ดับไม่มีนะใครพิจารณาเป็นพระไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะเราก็ดูการเกิดดับของจิตนั่นแหละจิตที่มันร้อนที่มันลุ่มเนี่ยที่มันสงบไม่ได้ที่มันเฉยไม่เป็นนะก็ฝึกเอาไว้ถ้าเราไม่ฝึกเราไม่ผ่านปัญญาก็ไม่เกิดเพราะอะไรปัญญาจะเกิดได้เมื่อนิวรณ์มันดับปัญญามาจากไหนปัญญาก็มาจากสมาธิเมื่อสมาธิเกิดไม่ได้นะปัญญาก็เกิดไม่ได้ใช่ไหมเพราะนิวรณ์มันไม่ดับความร้อนมันไม่ดับเราต้องดับความร้อนในจิตที่ฟุ้งซ่านใจรำคาญเนี่ยต้องดับให้ได้โดยการที่เราบริกรรมหรือว่าพิจารณาบริกรรมหรือว่าพิจารณาในกรรมฐานที่ครูบาอาจารย์ให้นะมาบริกรรมหรือมาพิจารณาตามพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ตามที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ทําตามปฏิบัติตามเนี่ยเอาใจเราเป็นใหญ่ใจมันประโยชน์ก็ไม่เห็นปัญญาก็ไม่รู้แจ้งแล้วก็ต้องอาศัยการฝึกนี่ว่าคุณฝึกเอาจริงจังไหมถ้าคุณฝึกจังจริงจังแล้วคุณก็สามารถจะผ่านเหล่านี้ได้ทำไมกี่รุ่นเขาผ่านได้เพราะอะไรก็เพราะว่าเขาตั้งใจนะไม่เจอที่ความตั้งใจอยู่ที่ความพยายามนะถ้าเรามีความตั้งใจมีความพยายามเนี่ยมันก็ทนนะมาทนมันก็สามารถผ่านวิกฤตคืออะไรผ่านเวทนานะเราทำวิจารณ์เรื่องเวทนาสิเวทนาคืออะไรล่ะก็ทำเวทนาคือขันธ์ห้าทำขันห้ามันแจ้งนะว่ารูปเนี่ยไม่เที่ยงที่นั่งเนี่ยลักษณะท่าทางไม่เที่ยงมันปวดมันเจ็บมันเมื่อยนะดูมันอ่ะมันเจ็บมันเมื่อยมันละมันเมื่อยแล้วมันหายเมื่อยไหมโอ้เดี๋ยวมันก็หายเมื่อยมันเจ็บแล้วมันหายเจ็บไหมเดี๋ยวมันก็หายเจ็บนานถ้าเราตั้งใจศึกษาหรือตั้งใจนะไขว่คว้านะในธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ศึกษาเรื่องธรรมนี่นะธรรมพระพุทธเจ้าก็เตือนรายกายกับจิตเนี่ยนะไอ้ธาตุสี่ขันห้าเนี่ยนะให้เข้าใจในธาตุสี่นะเข้าใจในขันห้าอย่ามาให้เราดูที่มันปวดเจ็บนั้นมันคือมาจากไหนก็มาเรานั่งสมาธิเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าบอกเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่เรามันเป็นใครอะไรที่นั่งเราก็ต้องพิจารณาที่ว่ามันไม่ใช่เรายังไงจำไหมไม่ใช่เราก็เพราะอะไรเนี่ยที่นั่งเนี่ยพ่อแม่ให้มาก็ธรรมชาติให้มาพ่อแม่มาจากไหนแล้วพ่อก็ธาตุดินไง20ทำไมแม่ให้มา12อ่ะน้ำอาการ32ที่อยู่ภายในอ่ะนะนะกายภายนอกกายภายในเนี่ยพ่อแม่ให้มาธรรมชาติได้อะไรล่ะให้อะไรให้ไฟกับลมธรรมชาติอารมณ์ไปก็อยู่ไม่ได้ดินส่วนดินน้ำส่วนน้ำไฟส่วนไฟมันก็ไปตามสภาวะมันก็รวมตัวเป็นธาตุสี่ไม่ได้
นะไม่เป็นอาการสามสิบสองไม่ได้นะก็อาศัยนี่เนี่ยมาฝึกว่าธรรมชาติให้อะไรไฟก็ลมธรรมชาติเอาคืนไม่มีลมไม่มีไฟเราก็ตายที่เขาไปตรวจกันนั่นนะไฟไม่มีลมไม่มีก็ตายเหลือแต่ดินกับน้ำที่พ่อแม่มาดินก็ไปสู่ดินน้ำก็ไปสู่น้ำมันก็ไหลไปตามสภาวะนะเราพิจารณาเรามากองดูก็ได้ ธรรมชาติสองกองพ่อกองหนึ่งแม่กองสี่กองนะธาตุสี่เป็นที่สี่กองแต่เราตัวตนมันอยู่ตรงไหนตัวตนนี่นะเราก็พิจารณาตัวโอ้ตัวตนคือตัวที่ยึดนี่เองยึดเวทนาเนี่ยคือเรานะทั้งนั้นพุทธองค์ก็บอกเวทนามันเป็นขันธ์ห้าทำขันธ์ห้ามันแจ้งทำทุกข์ให้มันแจ้งทำสุขให้มันแจ้งทำความเฉยให้มันแจ้ง แจ้งอะไรล่ะเวทนาตรงนั้นทําให้มันแจ้งเราก็ได้เข้าใจมันนี่ก็เวทถ้าเราทําไม่แจ้งเราก็ไม่รู้ไอ้ทุกข์มันทุกข์อย่างไรนะไอ้ทุกข์ที่เขาแปรปรวนตายว่าบอกทนไม่ได้มันทนไม่ได้เพราะอะไรนะเราก็พิจารณาใช้โยนิโสมนสิการพิจารณาอันนั้นเนี่ยเราเกาะกะรีกว่าตามวิตกวิจารณ์นะกับเวทนาที่เกิดขึ้นทําให้เวทนาให้มันแจ้งตรงนั้นเนี่ยเรามีที่เกาะมีวิตกวิจารณ์แล้วจิตมันก็ไม่หลุดมันก็ไม่ลอยไปไหนมาที่จะเอาไปหาคนนู้นคนนี้มันไม่มีหร
ึ้นมาปั๊บเราก็พิจารณาสิถ้ามันดับไหมล่ะมันก็ดับมันปวดแล้วมันก็ดับนะปวดก็มันก็ดับใช่ไหมเมื่อปวดดับเราก็เห็นตามความเป็นจริงเราก็เกิดปัญญาเมื่อเรานั่งนานๆเนี่ยว่าไอ้กายเราเนี่ยคือธาตุสี่ใช่ไหมพ่อแม่และธรรมชาติให้มาแต่ธาตุสี่เกิดปั๊บมาเกิดปวดเกิดเจ็บมาอันนี้ก็เรียกอะไรก็เรียกว่ามารก็เรียกว่าขันธมารใช่ไหมขันธมารมันเกิดขึ้นกับเราเพราะเจ็บปวดตามร่างกายเนี่ยยังไม่เจ็บปวดตามร่างกายในถามาที่ว่ามันเจ็บแล้วปวดแล้วมันหายไหมมันก็หายทำไมมันหายได้ล่ะเพราะเราบังคับมันได้มันเป็นสภาวะมันเป็นอย่างนี้เองนะมันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติก็สร้างมาเป็นอย่างนี้เองมันปวดเนี่ยมันก็หายมามันหายไปเดี๋ยวมันก็ปวดใหม่อีกนะมันก็เป็นอย่างนี้เองเมื่อเราเห็นอยู่อย่างนี้ปั๊บเรายึดมันไม่ได้เรายึดไปเราก็ตามมันไปเมื่อตามมันไปเราก็ตามไปตามมาอยู่นั่นแหละเราก็ตามไปมันเป็นทุกข์กับการตามเพราะเราไปยึดปั๊บทุกข์เกิดขึ้นทันทีเลยทุกข์เกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่ยึดล่ะปล่อยวางมันรู้แล้วปล่อยรู้แล้ววางรู้แล้วเฉยใช่ไหมแต่นี้รู้แล้ววางมันวางไม่ได้ก็ฝึกสิฝึกทำนะมันวางไม่ได้ก็ต้องฝึกทำฝึกวางฝึกเฉยเราจะฝึกยังไงถ้าจะจิตมันเฉยอะไรเกิดขึ้นเห็นสภาวะธรรมทางกายเราบังคับมันไม่ได้มันเป็นสภาวะใช่ไหมเพราะมันไม่ใช่เราบังคับมันไม่ได้อย่าให้เป็นอย่างโน้นเลยอย่าให้เป็นอย่างนี้เลยขอให้เป็นอย่างนั้นสิมันก็เป็นไปไม่ได้มันเป็นสภาวะของธรรมชาติเขาสร้างมาอย่างนี้นะกายบังคับไม่ได้อย่าให้แก่เลยอย่าให้เจ็บเลยนะอย่าให้ตายเลยแล้วก็บังคับมันไม่ได้มันเป็นสภาวะมันต้องเกิดแก่เจ็บตายนะไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ตายไม่มีในโลกนะมันก็มีอยู่อย่างเงี้ยเราก็ต้องพิจารณาตัวนี้ให้มันแจ้งโดยการตั้งใจศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมศึกษาเรื่องตัวเองอ่ะไม่ต้องศึกษาเรื่องใครเราใครจะดีใครจะชั่วกว่าเรื่องของเขาเรื่องของเราเอาเรื่องของเราดีกว่าว่าเราทำได้ขนาดไหนถ้าเราทำได้เนี่ยพุทธเจ้าท่านตัดไว้ชัดแจ้งเลยตัดไว้ยังไงอ่ะกรรมมุนาวจติโรโกจะแม้ตัดโรคย่อมไปตามกรรมคุณทำดีเนี่ยคุณจะไปชั่วเป็นไปไม่ได้หรอกคุณทำชั่วคุณจะได้ดีมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกคุณทำอย่างไรคุณก็ได้อย่างนั้นทำดีคุณก็ได้ดีคุณทำชั่วคุณก็ได้ชั่วนะมันก็อยู่ที่การกระทำของเราก็เหมือนคุณนั่งตั้งใจปฏิบัติศรัทธาในธรรมของพระพุทธเจ้ามันจะปวดมันจะเจ็บมันจะเมื่อยเราก็ทนได้เมื่อเราทนได้นี่แหละเพราะเราทำดีมันก็ทนได้เมื่อทนได้ในที่เราเจ็บปวดก็มันก็เราก็คุ้นเคยกับความเจ็บปวดแล้วเมื่อยขึ้นมา
นะเราสามารถเฉยมันได้เมื่อเฉยมันได้เรานี่เนี่ยเรียกว่าขัดใจตัวเองชนะใจตัวเองไม่ตามใจตัวเองใช่ไหมเนี่ยเราดูตรงเนี้ยเราพิจารณาเมื่อเราสามารถขัดใจตัวเองทีนี้เราก็ขัดใจสินะมันจะให้เราทําไม่ดีเราก็ไม่ทำก็ขัดใจตัวเองซะให้ทําดีเราก็ทำสร้างบารมีเราไปเหมือนการที่เราปฏิบัติเนี่ยเรามีศรัทธาในพระเจ้า พระเจ้าก็พิจารณาลมเข้าลมออกปานานุตติเสติมหาโพธิ์นะที่ต้นสีมหาโพธิ์น่ะท่านเป็นพระเจ้าที่ต้นสีมหาโพธิ์นะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าท่านพิจารณาลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกจิตไม่ได้ไปไหนเลยต่อเนื่องกับลมเข้าลมออกอยู่สม่ำเสมอจนเข้าฌานจึงรู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงไม่มีกิเลสที่เข้ามาอารมณ์ที่จรเข้ามาทำไมรับเพราะอะไรท่านรู้แต่ตามความเป็นจริง นะความเป็นจริงอ่ะรู้ว่าลมเข้ารู้ตะมุกลมออกรู้ตะมุกนะถ้าไม่รู้เรื่องก็อื่นนะเมื่อรู้เรื่องนี้เนี่ยเมื่อเรามีตัวสืบเนื่องลมเข้ารู้ชัดลมออกรู้ชัดมีตัวสันสติสืบเนื่องเราพิจารณาลมก็เรียกว่าสร้างวิตกวิจารณ์เมื่อจิตเมื่อนั่งนานก็วิตกวิจารณ์วิตกวิจารณ์ตลอดจิตไม่ไปไหนอ่ะมีที่เกาะกับวิตกวิจารณ์อยู่ที่กายอยู่ที่ลมอยู่ตลอด นะก็พุทธเจ้าเขาพูดว่าเกิดปิติกายเบาใจเบาโอภาสแสงสว่างเกิดขึ้นตัวใหญ่ตัวเล็กนั่นเกิดปิติเกิดขึ้นเมื่อเกิดปิตินั่งไปนานๆอ้าวเมื่อปิติดับหายไปสุขเกิดขึ้นมาปัสสันธิเกิดขึ้นเลยความสุขก็เข้ามาโอ้โหสุขจังหนอความสุขเข้ามาก็เกิดเป็นเอกตามันเฉยเป็นสมาธินะมันก็สามารถเป็นสมาธิไม่ไหวหวั่นไม่แวบ ไม่วอกแวกนะเข้าฌานนะเข้าฌานสี่แต่นั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็ทําเป็นขั้นตอนเราอย่าไปทิ้งวิตกวิจารณ์ที่เราหายใจเข้าหายใจออกตามที่พุทธเจ้าเคยปฏิบัตินะท่านนั่งสีมหาโพธิ์ก็นั่งแบบนี้เนี่ยใต้ต้นโพนั่งจับลมเข้ารู้ชัดจับลมออกรู้ชัดลมเข้ารู้ชัดทําวิตกวิจารณ์อยู่ที่ลมนี่นะไม่ได้วิจารณ์เรื่องอื่นเลย นะลมเข้าลมหยาบลมละเอียดลมยาวลมสั้นมันก็อยู่ที่ตนเนี้ยนะเห็นปัตตายรักเห็นทุกขังอนิจจังเห็นหน้าตาเกิดขึ้นอยู่ที่ลมทุกขังอะไรนะเมื่อลมเข้าลมออกอยู่นานๆเข้านะทุกเริ่มเกิดนะเกิดความเมื่อยความล้าที่การนั่งสมาธิเห็นนะเห็นมันเกิดนะเราจับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกอยู่ทําวิตกวิจารณ์นะไอ้ทุกที่ทางกายก็เริ่มค่อยๆหายไปมันเป็นสภาวะกับมัน นะมันคลายไปแล้วนะทุกข์ก็เริ่มน้อยแล้วความสุขก็เข้ามานะมันเป็นปกติมันเป็นอย่างนี้เองแต่เราไม่ได้สังเกตเราไปสังเกตแต่รอบนอกเราไม่สังเกตตัวเองนะนั้นเราลงมาสังเกตแล้วจับให้ดีๆมันสงบก็ดีไม่สงบก็ดีทําไมไม่สงบล่ะก็เพราะว่าเวทนามันมากเราทนไม่ไหวมันเวทนามากมันจิตอาจจะหวั่นแวกวอกแวกมันหวั่นไหวแต่นั่นน่ะคือสงบคือตัวสติ สติเราลึกรู้พุทธเจ้าบอกให้ดูที่กายกับจิตไม่ได้อยู่ข้างนอกมากายมันปวดกายมันเจ็บมันปกติของมันนั่นแหละดูตรงนั้นเนี่ยคือสงบเขาไม่สงบคือไปหาคนนู้นไปหาคนนี้ไปมองคนนู้นมองคนนี้รอบตัวเราเนี่ยนั่นไม่สงบแต่ถ้าจิตลงอยู่ในวงกายเนี่ยสงบอ่ะมันปวดเนี่ยมันปกติโยมันทุกข์มันก็ปวดเพราะอะไรฮะเพราะกายกับจิตมันขันธ์ห้า นะกายเนี่ยขันธ์ห้ามีทั้งกายมีทั้งจิตอยู่ในนั้นแหละใช่ไหมมันก็ต้องมีเวทนามันมีเวทนามันก็มีทุกเวทนาสุขเวทนามันของคู่กันนะเมื่อทุกเวทนาสุขไม่มีทุกไม่มีอุเบกขาเวทนามันก็เกิดเฉยสุขไม่มีทุกไม่มีมันก็วางเฉยอุเบกขาเวทนาเวทนาสามมันก็เกิดมันเกิดกับเราอยู่ตลอดเวลา นะโอ้ฉันไม่สุขไม่ทุกข์เลยนั่นแหละมีเวทนาเหมือนกันแต่มันเป็นอุเบกขาเวทนาไม่ใช่ทุกเวทนาไม่ใช่สุขเวทนาแต่เป็นอุเบกขาคือวางเฉยนะเราก็ดูพิจารณาไปเนี่ยขันธ์ห้ามันมีอยู่ที่กายกับจิตเราอยู่ตลอดเวลาเราดูมันทําในนี้ทําให้มันแจ้งเวลามันเกิดขึ้นเราก็สักก็ว่าเลยนะมันปวดก็สักว่าปวดมันเจ็บสักก็ว่าเจ็บนะเราก็อย่าไปยึดมัน เราไม่ยึดมันทําไงมันก็มันทรมานนี่เราก็อย่าไปยึดเราก็วางมาสิมันปวดแต่ก็ว่าปวดมันเจ็บแต่ก็เจ็บรู้แล้วก็วางซะรู้แล้วก็เฉยมัน
นะฝึกวางฝึกเฉยนะแล้วเราก็ใช้อาการที่เราตั้งใจความตั้งใจที่เรารู้นั่นแหละตัวสติละเขาถึงบอกก็เดินสติปัฏฐานสี่จากสติปัฏฐานสี่ให้ไปสู่มหาสติปัฏฐานสี่ใช่ไหมสติปัฏฐานสี่คือเกิดสมถะเข้ามหาสติปัฏฐานสี่ให้พิจารณาเกิดปัญญาอยู่ในมรรคมีองค์แปดมหาสตินะมันทำงานเห็นความเกิดเห็นปัจจัยรักเกิดขึ้นตามความเป็นจริงนะดูปวดดูเจ็บดูชาดูเมื่อยตรงนั้นเนี่ยเห็นการเกิดดับความเจ็บความปวดเหมือนชาดูเนี่ยที่กายกำลังนั่งอยู่ดูตรงนั้นเนี่ยนะเราก็ทนไปเดี๋ยวมันก็ขาดนะเราจะไปขยับมันดูมันจะไม่ให้เราอยู่เฉยๆไม่ต้องไปเก่งไม่ต้องไปอะไรเดี๋ยวมันก็ค่อยคลายดูระดับตานะดูกายของเราไปใช่ไปดูคนอื่นไปดูคนอื่นเอาเขาลุกไปห้องน้ำเว้ยโน่นจิตไปหาโน่นพระก็บอกว่าดูลมเข้าลมออกโยมก็นู่นโอ้ยเดี๋ยวกูจะไปยังไงวะเนี่ยใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวโอ้ยเขาเข้าห้องน้ำเว้ยโอ้ยหิวน้ำจังขอกินน้ำหน่อยอะไรเงี้ยนะไอ้นั่นมันร้อนโยมนะไม่ใช่ธรรมะคือเย็นนะทำไมข้างหน้าเขานั่งสงบเขานิ่งอ่ะเขาก็เหมือนเราอ่ะทำไมแล้วเราจะไม่เหมือนเขาอ่ะนะเราก็ต้องดูที่โอ้เราปฏิบัติไม่จริงจังทำไมถ้าเราปฏิบัติจริงจังเอ๊ะทำไมเขานิ่งทำไมเรานิ่งไม่ได้เพราะเหตุอะไรเราก็ต้องพิจารณาตัวเองอ๋อกระพาท่านบอกทำวิตกวิจารที่หาที่เกาะเอาไว้เราเกาะหรือยังล่ะว่าลมเข้าลมออกเราเกาะไหมว่าทำวิตกวิจารตรงที่ลมเข้าลมออกมันไม่มีเกาะไม่มีหลักไม่มีหลักมันก็ร้อนมาร้อนปั๊บเนี่ยมันก็เลยมันเป็นตกไม่ได้มันเป็นสมาธิไม่ได้เพราะความร้อนไปมองตายมองตาไม่หลับตาไม่ดูตัวเองแม้ดูตัวเองดิดูตัวเองว่าเราหลับตาเนี่ย
ขณะที่หลับตาเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกสติตับรู้หรือเราหลับตาเนี่ยว่าหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธก็ได้นึกถึงพุทธเจ้าเป็นอารมณ์หายใจออกก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พุทโธพุทโธนี่ก็ได้แล้วแต่ความถนัดของเรา แล้วแต่ความถนัดความนั่นของเราใช่ไหมเราต้องเอาเนี่ยเป็นหลักอันเนี้ยเป็นเกาะนะถ้าเราปล่อยจิตให้มันร้อนมันลุ่มร้อนลุ่มอยู่สม่ำเสมอมันก็ทนไม่ไหวเดี๋ยวมันก็ลุกเดี๋ยวมันก็หนีเพราะอะไรอ่ะเพราะศรัทธามันไม่เกิดใช่ไหมศรัทธามันก็จากใครล่ะไม่ใช่จากพระมันจากโยมเนี่ย ว่าเราตั้งใจจะเอาบุญจริงไหมไม่ที่เกี่ยวกับพระเลยพระมันในที่สอนชี้ทางมาใกล้นะสิ่งที่ดีๆให้มันก็อยู่ที่โยมมาตั้งใจเอาไหมมันอยู่ตรงนี้ถ้าเรามีความตั้งใจในการปฏิบัติเนี่ยมันก็รู้เองอ่ะใครจะไปรู้กับเราใช่ไหมในการปฏิบัติตามก็อยู่ที่เราเนี่ยว่าเราตั้งใจมากน้อยและทนมากน้อยขนาดไหน นะธรรมะเราก็นั่นมาแล้วกลางวันเราก็สวดมาแล้วนะโอวาปาติโมกข์เป็นพูดว่ายังไงล่ะขันติปรมัยติติขาขันติคือความอดกั้นเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งอดกั้นคืออะไรอดกั้นกดอารมณ์ที่มันทนไม่ได้อดกั้นมันไว้ให้มันทนนะขันติคือความอดทนให้ทนได้แล้วเราก็จะเห็นธรรมะเราก็จะรู้ธรรมะ ถ้าเราทนไม่ได้ปั๊บเนี่ยไม่อดกั้นเราทนไม่ได้เราก็ไหลไปตามจิตที่มันปรุงแต่งเมื่อจิตไปปรุงแต่งเพราะก็ความสงบไม่ได้เพราะมันร้อนมันไม่เย็นนะเรามีความอดกั้นปั๊บเนี่ยมันจะทำให้ใจเราเย็นนะเมื่อใจเราเย็นปั๊บเนี่ยมันก็จะเห็นธรรมะมันจะสุขมันจะทุกข์เราไม่ต้องไปยึดมัน โอ้มันนั่งมันทุกข์เหลือเกินมันก็เรื่องของทุกข์มันนั่งสุขเหลือเกินก็เรื่องของสุขมันเราไม่ต้องยึดสุขก็ช่างทุกข์ก็ช่างมันเรื่องของสุขก็ทุกข์แต่เรามีสติระลึกรู้ว่าตอนนี้เรานั่งสมาธิอยู่และสร้างสติสืบเนื่องให้อยู่ในวงกายเพื่อคุมจิตแม่ไหลไปสู่อารมณ์ภายนอกไม่เอาเรื่องราวข้างนอกเพราะเรื่องราวข้างนอกเป็นเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของตัวเอง นะเรื่องตัวเองกำลังสร้างบุญสร้างกุศลเรื่องคนอื่นไม่ใช่บุญนะบุญคือกายเย็นกายสงบนี่คือบุญนะบุญเกิดที่กายเย็นกายสงบนะแต่นี้เรามันร้อนรุ่มร้อนเราจะยังไงมันเย็นก็ทนเอาทนเอาเดี๋ยวมันก็เย็นขอให้เราตั้งใจทำเถอะ เราไม่ผ่านใช่ไหมเราไม่ผ่านปั๊บเนี่ยมันก็ไม่ผ่านตลอดแน่ๆไปอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ผ่านเพราะอะไรความตั้งใจไม่มีความพยายามมันไม่เกิดมันไม่อดมันไม่ทนมันก็อยู่ที่ความอดทนของเราแน่ๆธรรมะจะเกิดใครก็ช่วยเราไม่ได้นะตัวเองได้ช่วยตัวเองอัตตาหิอัตโนนาโถก็อยู่ตรงนี้เนี่ยจะมาศึกษาทำศึกษาอะไรเราก็ศึกษาเรื่องทุกข์เนี่ย ศึกษาเรื่องความร้อนเนี่ยจะทำยังไงให้ใจมันร้อนให้ใจมันเย็นขึ้นทำให้พุทธองค์กล่าวว่าใครเห็นทุกข์คนนั้นเห็นธรรมใครเห็นธรรมนั้นเห็นตถาคตตั้งกับพุทธชัดไว้แจ้งจะมาศึกษาอะไรเป็นทุกข์ของร้อนเนี่ยเป็นทุกข์เราจะทำยังไงอ่ะให้ทุกข์เนี่ยจะศึกษาเรื่องความร้อนให้มันเย็นลงได้ก็อาศัยความอดทนเนี่ยทนทนทนเดี๋ยวมันก็เย็นลงเย็นลงใจมันก็เย็นลงใจใจมันก็สงบ นะเฉยเราทนไปเถอะทนแล้วมันก็จะเห็นเพราะความอดทนเนี่ยนะพระเจ้ามันเป็นตบะมันเป็นตบะเราต้องผ่านเป็นตบะแล้วเนี่ยจิตมันจะเป็นฐานที่ตั้งแน่นแกว้นนะมันก็ไม่แกว่งไม่ไหวเพราะฐานมันแน่นนะตบะมันแน่นแล้วเราจะทำไงให้ตบะมันแน่นก็ฝึกนี่เนี่ยความอดทนให้ตบะมันแน่นไม่หลวมไม่ซุย จะนั่งยังไงหรือจะยืนยังไงหรือจะขยมยังไงมันก็ไม่หวั่นไหวเพราะฐานมันแน่นก็อยู่ที่การกระทำของเรานะการกระทำของเราว่าเราปฏิบัติเอาจริงไหม
ถ้าเราปฏิบัติจริงๆนะมันต้องก็สงบจริงๆมันอยู่ที่เราไม่ได้อยู่กับคนอื่นที่ความตั้งใจของเราเราจะไปแพ้ใจตัวเองสินะขัดใจมันใจมันบอกโอ้ยมันลำบากกันแน่ก็ธรรมะคือความลำบากกันแน่มาลำบากแล้วทำยังไงล่ะจะไม่ให้ลำบากมันก็ใช้ปัญญาพิจารณาใช้โยนิโสมนสิการพิจารณาทำยังไงไม่ลำบากโอ้มันลำบากเราก็เฉยเฉยสิวางเฉยไว้ทนไว้นะทนไปเฉยเฉยไว้เดี๋ยวมันก็ผ่านความลำบากใช่ไหมเพราะเราไม่ทนมันจึงลำบากก็อยู่ที่การฝึกความอดทนเนี่ยว่าเรามีทนเมื่อแต่อดทนธรรมะก็เกิดแต่แม้จะไม่มีธรรมะเมื่ออดทนแล้วเนี่ยเราก็มีความเพียรมากขึ้นถ้าเราขาดความเพียรมันไม่ไปไหนแล้วมันก็อยู่ตรงนี้วนเวียนอยู่แถวเนี้ยถ้าเรามีความเพียรมันก็ก้าวหน้าไปอีกเพราะอะไรมีความเพียรมันก็มีปัญญามีความรู้มากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นนะเข้าใจในธรรมมากขึ้นเข้าใจในความร้อนมากขึ้นมันกระจายความร้อนมากขึ้นโอ้มันร้อนได้เดี๋ยวมันก็เย็นลงเป็นปกติของร้อนเดี๋ยวมันก็เย็นใจที่มันร้อนเดี๋ยวใจมันก็เย็นนะเราก็ดูอารมณ์ร้อนมันร้อนมาเรานิ่งได้ไหมเราเฉยได้ไหมแต่ถ้าทำไงให้มันเย็นลงก็ดูพิจารณาไปเดี๋ยวมันก็เย็นแต่เราไม่ใช่พิจารณาเนี่ยว่าโอ้มันร้อนแล้วก็ไม่นั่นเอาอะไรเอาอย่างนั้นไม่ถูกใช่ไหมรู้ว่าร้อนปั๊บเนี่ยเราก็ไปขยับกายหวีผมมั่งปัดหน้ามั่งอะไรมั่งมันก็ร้อนใหญ่สิร้อนด้วยอะไรร้อนด้วยราคะกลัวจะไม่สวยกลัวจะไม่งามกลัวคนจะไม่ทักต้องทำผมให้ดีต้องหวีผมให้สวยต้องมัดให้มันดีนั่นแหละราคะมันมีอยู่นี่การปฏิบัติเพื่อจะลดราคะตรงนี้ลดความโกรธความหลงไม่ใช่เพิ่มราคะนะนั้นเราก็ต้องดูเราต้องพิจารณานะไม่ใช่มาเสริมราคะว่านั่งแล้วให้เสริมราคะไม่ใช่นั่งให้มีสตินะให้มีความระลึกรู้ว่าเป็นพระนั่งขัดสมาธิเนี่ยนะคือนั่งนะนั่นเนี่ยก็เรียกว่านั่งเป็นบุญนั่งแบบนั่งเป็นกุศลคือฉลาดนั่งแบบฉลาดนะบุญเกิดขึ้นกุศลเกิดขึ้นนี่เนี่ยคือนั่งแบบบุญดั้งที่กุศลนะเมื่อเรานั่งเป็นบุญกุศลเนี่ยมันก็เป็นบารมีจะบารมีอะไรล่ะศีลบารมีก็ได้แล้วกายสงบไม่ขยับไม่เคลื่อนไม่กระเยือนจิตก็สงบไม่หวั่นไหวจิตก็เย็นลงนะศีลบารมีก็เกิดขึ้นในทานังนะสัจจะบารมีก็เกิดขึ้นก็พระบอกให้นั่งสมาธิไม่ได้มั่งไปขัดไปอะไรไปไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็ขนั่งสมาธิขัดมาเนี่ยสัจจะเกิดขึ้นแล้วบารมีก็เพิ่มมานะเพิ่มมาเรื่อยๆบารมีสิบทานมันก็นั่นแน่พระพุทธเจ้าไปโพธิสัตว์ก็สร้างแบบนี้แล้วก็สร้างตามสิจะแม้เราจะสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็ตามก็ใช้ปัญญาตรงนี้ใช้ความอดทนความอดกั้นนะเราเป็นนักบวชนะในขมะบารมีในขมะบารมีมาจากพระเตมีนะเตมีทำยังไงอ่ะพระโพธิสัตว์ทำยังไงท่านก็ทนปวดแล้วก็ทนชาก็ทนร้อนก็ทนนะทนอะไรนะทนที่เขามาแกล้งเอางูจะมากัดก็ทนเอาจริงมาฉาบก็ทนเอาช้างจะมาเหยียบก็ทนเอาไฟแกล้งจะมาไหม้ให้กุดก็ทนเอายอมตายดีกว่าทำไมยอมตายดีกว่าเพราะตายได้บุญถ้าอยู่แล้วนี่ไม่แน่บุญอาจจะหดไปจะไม่เหมือนเราปฏิบัตินี่เนี่ยมาเรานั่งสมาธิปั๊บเนี่ยเราถวายชีวิตกับธรรมะเนี่ยยอมเจ็บดีกว่าได้บุญดีกว่าเราไม่ได้บุญนั่งไม่ได้อะไรเพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าเราตั้งใจในการปฏิบัติคือผ่านอารมณ์เวทนาใช่ไหมมันเป็นปกติเมื่อเห็นเวทนาปั๊บนั่นแหละธรรมะเกิดแล้วใครเห็นทุกข์คนนั้นเห็นธรรมใช่ไหมธรรมก็อยู่ที่ทุกข์ตรงเนี้ยเห็นทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไปเขาจึงพิจารณาว่านาเห็นขันห้าเกิดขึ้นแล้วทำขันห้ามันแจ้งและหาวิธีดับขันห้าจะทำยังไงให้ขันห้ามันแจ้งและจะทำดีทำยังไงจะดับขันห้าได้ก็ต้องศึกษาเนี่ยใช้ขันติความอดทนนี่เนี่ยนะใช้กันติความอดทนมีความระลึกรู้ว่าเรานั่งสมาธิอยู่
มีความระลึกรู้ว่าตอนนี้ตามความเป็นจริงมันปวดมันชามีความระลึกรู้ว่าตอนนี้มันชาแล้วมันก็ค่อยคลายลงว่าเรานั่งอยู่เฉยๆมีความระลึกรู้ว่าตอนนี้มันชามากขึ้นมากขึ้นทีละคิวมันกินมีความระลึกรู้ว่าไอ้ตอนที่คิวชามันมีความรู้สึกแล้วรู้สึกว่าตัวมันหายไปไหนก็ไม่รู้มีแต่มีจะจิตมีความว่างเปล่าไม่มีความระลึกรู้อยู่สม่ำเสมอนั่นแหละมีสติระลึกรู้ตามความเป็นจริงในปัจจุบันที่เรานั่งสมาธิ นั่นแหละดูพิจารณาไปเรื่อยๆเอากายหายไปไหนหัวหายไปไหนตัวหายไปไหนนะปีความระลึกรู้อยู่สม่ำเสมอนั่นแหละเราฝึกดูสติตรงนี้นะไม่จำเป็นรู้ถึงเรื่องชาวบ้านเขาเรื่องของตัวเองเขาจะดีจะชั่วมันก็เรื่องชาวบ้านไม่ใช่เรื่องเรานะเราจะไปสวรรค์ไปนิพพานก็เรื่องของเราเราปฏิบัติไปชาวบ้านก็ไม่ได้ไปกับเรานะแล้วก็ต้องอาศัยตรงนี้ดูตัวเองพิจารณาตัวเอง นะพิจารณาตัวเองดูตัวเองตอนนี้กายสงบพอกายสงบแล้ววาจาสงบแปลอะไรเป็นศีลนะศีลแปลบริสุทธิ์ไม่ด่างพร้อยเลยนะกายสงบวจีสงบนะเมื่อกายสงบวจีสงบแล้วทําไงทําจิตให้มันอยู่กับกายสิเมื่อจิตเป็นหนึ่งอยู่กับกายนั่นเกิดสมาธิแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิย่อมเห็นตามความเป็นจริงนะปัญญาก็รู้แจ้ง ปัญญามันผลจากสมาธิเห็นตามความจริงอะไรเพราะเราไม่เอาเรื่องราวข้างนอกมาคิดมาเรากําลังทําวิตกวิจารอยู่ที่กายของเราไอ้จิตเราทำวิตกวิจารจิตมีสติระลึกรู้ว่าลมเข้าลมออกทําวิจารเรื่องลมเข้าลมออกอยู่ตรงนี้นะให้จิตเราตั้งมั่นแล้ววิจารณาเห็นชัดรู้ชัดตรงนี้นี่แหละเมื่อเราอยู่ตรงนี้ปั๊บเนี่ยจะดับตัวอะไรอารมณ์ที่ไหลมาก็เรียกว่าสมุทัยที่คิดหนึ่งคนนั้นคนนี้นะสมุทัยสร้างตัวนิโรธให้มันเกิด นะให้มันถาวรถ้ามันไม่ถาวรก็ทําไปเรื่อยๆนะให้สร้างความดับเอาไว้ดับไปได้ดับความร้อนในใจมันเย็นขึ้นนะดับความร้อนในใจมันเย็นขึ้นนะแต่เราไม่ดับความร้อนปั๊บใจมันก็ร้อนขึ้นสมาธิมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะนิวรณ์จิตมันฟุ้งซ่านใจรําคาญตัวที่สี่ พิจารณารู้ปัจจุบันว่ากายเรานิ่งและจิตเราเป็นยังไงดูจิตของตัวเองขณะที่กายนิ่งกายเกิดเวทนาอะไรว่ากายเป็นสุขหรือกายเป็นทุกข์อย่างไรเราก็พิจารณาให้รู้เห็นตามเป็นจริงเมื่อกายเป็นทุกข์เรารู้แล้วนะเราจะทํายังไงให้คลายทุกข์เรารู้แล้วเราก็วางทุกข์นั้นซะแล้วก็เฉยในทุกข์นั้นซะ นะเราก็ไม่ต้องไปสนใจตรงนี้นะรู้แล้วปล่อยรู้แล้ววางรู้แล้วเฉยนะว่าเรากําลังนั่งสมาธิตอนนี้ปัจจุบันเป็นยังไงกายมันเบาใจมันเบาเรารู้แล้วเนี่ยนะเราก็จะไปยึดมันซะนะเราไม่ยึดมันรู้แล้วปล่อยรู้แล้ววางรู้แล้วเฉยทําไมเราไปยึดล่ะเพราะว่ามันจะเป็นสบายก็ดีมันจะทุกข์ก็ดีมันจะปวดก็ดีมันเป็นเวทนานะมันเป็นเวทนา เราไปยึดเวทนาเราก็ไปยึดขันธ์ห้านั่นแหละเพราะเวทนามันหนึ่งในขันธ์ห้าจะไม่รู้แล้วเนี่ยสักกะว่าเวทนาจะสุขก็ช่างจะทุกข์ก็ต้องสักกะว่าแล้วก็ปล่อยแล้วก็วางมันฝึกปล่อยฝึกวางฝึกเฉย
เอาความรู้สึกของเรามาอยู่ที่มือขวาก็เราค่อยขยับทีละนิดละนิดละนิดมาเข้าข้างขวาเอาความรู้สึกของเรามาอยู่ที่มือซ้ายก็เราค่อยขยับทีละนิดละนิดละนิดมาอย่าเข้าข้างซ้ายเอาความรู้สึกของเราจากที่มือขวาของเราค่อยๆขยับทีละนิดละนิดละนิดมาไว้ที่หน้าอกของเราเอาความรู้สึกของเราจากมือซ้ายขยับทีละนิดละนิดที่ประกบกับมือขวาของเราคือท่าไหว้อธิษฐานจิตในใจที่ข้าพเจ้าประพฤติในการปฏิบัติในกิริยาบทนั่งสมาธิ ขอบุญกุศลอันนี้จงนำส่งไปสู่ญาติข้าพเจ้าและตัวข้าพเจ้าขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้านั่งสมาธิเป็นหมู่เป็นคณะเป็นกลุ่มเป็นร้อยขอให้เป็นมหากุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้ท่านมีอนามัยที่แข็งแรงขอให้ท่านมีความสุขเกษมสำราญขอให้ท่านมีอายุยั่งยืนยาวนาน เมื่อเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาลให้แก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมพระราชินีนาถขอให้ท่านมีอนามัยที่แข็งแรงขอให้ท่านมีความสุขเกษมสำราญขอให้ท่านมีอายุยั่งยืนยาวนานเพื่อเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยให้แก่คุณพ่อคุณแม่ของเราให้แก่ครูบาอาจารย์ให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายให้แก่ปู่ย่าตายายให้แก่เจ้ากรรมในเวร ปีตาตาตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาวีราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความลำบากกายลำบากใจเลยอาปยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิกาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอาตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดการปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องมีความตั้งใจ ถ้าเราไม่มีความตั้งใจไม่มีศรัทธาแล้วเนี่ยนะมันจะมีตัวขวางก็เรียกอุปสรรคนะเขาเรียกว่านิวรณ์มันทำให้ใจเราสงบไม่ได้เมื่อนิวรณ์มาฝังปั๊บเนี่ยจิตมันเป็นสมาธิไม่ได้เพราะนิวรณ์มันไปขวางอยู่นะมันปวดมันเจ็บมันเมื่อยตั้งทนก็ต้องวิจารเรื่องความเจ็บเป็นปวดมันเมื่อยเห็นการเกิดดับความปวดความเมื่อยความเจ็บ ก็เรียกว่าทำวิตกวิจารณ์ทำไมถ้าเราวิจารณ์อ่ะวิจารณ์เรื่องเวทนาเห็นการเกิดขึ้นการตั้งอยู่ดับไปเห็นปัจจัยรักเกิดขึ้นเห็นปัจจัยรักเกิดขึ้นเนี่ยเราให้เราพิจารณาอยู่อย่างนั้นถ้าเราไม่มีความอดทนปั๊บเนี่ยเราก็จะแพ้ใจตัวเองเพราะใจเรามันอยากสบายนะจริงๆแล้วมันสบายไหมมันไม่สบายเราเพราะเราหลงทางอ่ะก็เรียกว่าอวิชชามันไปบังอยู่
นะแต่นี้แล้วเรามีความอดทนพยายามผ่านมันไปมันปวดมันก็เรื่องของปวดเจ็บก็เรื่องของเจ็บก็เรียกว่าอารมณ์ที่ไหลมาก็เรียกว่าอิทธารมณ์ก็ดีมิทธารมณ์ก็ดีนะไม่หวั่นไหวในอิทธารมณ์และมิทธารมณ์ที่มันเข้ามาจะอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วก็มาเราก็ไม่หวั่นไหวนะเราก็อยู่ที่ภาวนาไปอยู่ที่การภาวนาพุทโธก็ได้หรือพิจารณากายหรือพิจารณาลมแล้วแต่ความถนัดของเราว่าจริตของเราเนี่ยตรงทางท่าไหนก็เอาท่านั้นมาปฏิบัตินี่คือการปฏิบัติ นะถ้าเราเกิดว่าเราใจอ่อนไอ้นิดอะไรหน่อยเราก็ไม่เอาแล้วคันหน่อยเราก็ไม่ทนนิดหน่อยเราก็ไม่ทนมันไม่ทนมันก็ไม่ข้ามอ่ะสิจิตมันเป็นสมาธิเมื่อเรามาสมาธิมันแตกว่ามันจะเริ่มจะแล้วเข้าที่เอาอีกแล้วเริ่มต้นใหม่อีกแล้วจะเข้าสมาธิเริ่มต้นใหม่ก็เลยไม่ได้สมาธิเลยนะเมื่อจิตมันไม่เป็นสมาธิแล้วเนี่ยปัญญามันก็ไม่เห็นแจ้งปัญญามันก็ไม่เกิดเพราะอะไรอ่ะ เพราะว่าปัญญามาจากสมาธิจิตสงบแล้วย่อมเห็นตามความเป็นจริงนั่นคือทําให้เกิดปัญญานะนั่นแหละเมื่อเรามีปัญญาเกิดเมื่อจิตสมาธิกายนิ่งกายสงบจิตนิ่งจิตสงบเป็นสมาธิน่ะเกิดขึ้นแล้วศีลสมาธิปัญญานั่นมรรคมีองค์แปดมรรคมีองค์แปดเนี่ยมันจะปิดทางอะไรปิดทางนรกนะจะปิดทางนี้นั่นก็ต้องกระจายด้วยเพราะเราอยู่ในขอบนรกเราจะทํายังไงเราจะปิดบ่อนรกอ่ะ ก็อาศัยธรรมของพระพุทธเจ้าในมรรคมีองค์แปดเนี่ยศีลเนี่ยเป็นคนปิดนะเรามีศีลก็เกิดเป็นมนุษย์มันไม่ต่ำกว่ามนุษย์หรอกนะศีลเนี่ยคนปิดนรกปิดตัดเดรัจฉานตัดเดรัจฉานไม่มีศีลนะศีลเนี่ยคือเป็นมนุษย์นะศีลเนี่ยศีลแปดไปลายเป็นพรหมใช่ไหมพรหมจรรย์นั่นก็อยู่ที่ศีลเนี่ยกายสงบจิตสงบเนี่ยเป็นศีลอยู่แล้ว นะต่อมาก็ฝากไว้นะก็จะมีคนต่ออีกนะก็เอวังจะไปไหนนะโยมนะเดี๋ยวมีองค์หนึ่งไม่รู้ใคร